ตอนนี้สามารถเข้าไปถ่ายเก็บเป็นเงินได้เดี๋ยวสักครู่เดียวสัก20นาทีครับ20นาทีครับคุณมา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 คมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับดังนั้นก่อนพี่น้องผู้ชมที่ติดตามกันมาเนี่ยก็จะอยู่ในแพในเรือนะครับล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาตลอดเส้นทางที่จากอยุธยามาจนเข้ามาในคลองบางหลวงแห่งนี้แล้วก็พำนักพักพิงอยู่ในเรือหรือในแพที่ล่องกันมาในช่วงเวลาต่างๆกันนะในช่วงเวลาปีพ.ศ.2370หรือก่อนหน้านี้เล็กน้อยเพราะว่าของกรุงศรีอยุธยาที่มีหาเมืองจะเกิดปัญหาเนี่ยทุกคนก็ทยอยหนีออกมาพอที่ผมพูดเพื่อให้ร่วมรับเข้าเนี่ยก็คือว่าในขณะที่การที่หนึ่งได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นท่านก็พระราชทานที่ดินแห่งแรกให้กับท่านจุฬาราชมนตรีก้อนแก้วคือที่บริเวณปากคลองบางหลวงนะครับที่บริเวณที่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังเราผมกับคุณยานีได้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งได้ไปพบเอกสารคือแผนที่ระวางที่พิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ปรากฏว่ามีตำแหน่งของคุณยีหลวงที่ปากคลองมอญซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าจะนึกถึงภาพคุณยีหลวงปากคลองมอญที่ได้รับพระราชทานที่ดินนั้นจากราชการที่1ให้ท่านก้อนแก้วเนี่ยสถาปนาท่านก้อนแก้วขึ้นเป็นจุฬาคนแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราเรียกหรือคุ้นหูกันมาก็คือจุฬาราชมนตรีในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าเราจะหาแลนด์มาร์คของคุณยีหลวงเดิมที่ได้รับพระราชทานที่ดินคือบริเวณหอประชุมกองทัพเรือในปัจจุบันนั่นคือพื้นที่ของคุณอีหลวงที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่หนึ่งสาเหตุที่พระราชทานที่ดินตรงนั้นให้ก็เพื่อที่จะใกล้ชิดพระบรมมหาราชวังมีเรื่องกิจราชการต่างๆก็สามารถที่จะข้ามฟากเข้าไปสู่พระบรมมหาราชวังได้เลยนะครับอันนี้เป็นที่มาของชุมชนเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารัชกาลที่หนึ่งที่สองที่เป็นที่ดินแต่ยังไม่มีลักษณะของอาคารนะหลังจากนั้นมาถึงจะมีปรากฏรูปร่างของอาคารที่เป็นรูปที่เราเรียกกันว่ากระดี่ในปัจจุบันนะครับฟังเราฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องฟังผู้มากประสบการณ์เล่าเรื่องแล้วรู้สึกอยากจะรู้เพิ่มประสบการณ์มีประสบการณ์ตรงกับคุณหลวงปากคลองมอญไหมครับคือคุณหลวงเนี่ยปากคลองมอญเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนนั้นก็ยังอายุน้อยอยู่นะครับก็เห็นสภาพของกุฏิซึ่งมีลักษณะค่อนข้างใหญ่โตนะหันหน้าอาคารเนี่ยแบบนี้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีลานมากอาคารผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาคารที่เป็นของกลุ่มเปอร์เซียเนี่ยที่เข้ามาปักหลักฐานอยู่ในบ้านเราเนี่ยสังเกตให้ดีว่าคดีของแต่ละแห่งเนี่ยจะมีพื้นแต่ก็ต้องแข่งกันหน่อยแม้แต่พวกตุเกตสมัยก่อนนะครับ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 ตุเกตสมั
คือหน้าตาเป็นผู้นำตลอดก็เรียกว่าแขกตอนรู้ว่าเป็นผู้หลงแต่ผู้แย่เพราะฉะนั้นเราแขกไม่กว้างมากตัวท่านต่อมาเนี่ยเขาเลยมีหลายวิญญาณเนี่ยต้องมีการแบ่งนะแบ่งว่าแขกแต่ละชนิดเรียกว่าอะไรไม่อยู่ในปัจจุบันนะคนรู้ว่าแขกเปอร์เซียเข้ามาคนวิญญาณไม่ได้เรียกแขกเปอร์เซียแต่วิญญาณนะครับคำว่าแขกเปอร์เซียวิญญาณที่เจอเรียกตอนเนี่ยคุณยุ่งสมัยแล้วนะคุณสิคนสมัยวิญญาณเรียกแขกเปอร์เซียว่าแขกโบราณนะครับหรือว่าเพี้ยนเป็นแขกโฆษณาเอ๊ะทำไมแขกใจช้างเนี่ยไม่ใช่คุยใหญ่หรือช้างนะแต่ที่ทุกคนละทานเพราะว่าแขกกลุ่มใหญ่ที่มาจากเอเชียนะครับในสมัยกลางมาจากแคว้นใต้หนึ่งปีละชื่อแขกโบราณนะครับแขกโบราณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าแขกโบราณเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เจอคำว่าแขกโบราณในเอกสารสมัยวิทยาเลยนะแม้แต่ฉบับเดียวใครเจอที่หอผมใช่ไหมนะไม่เจอเราจะเรียกแขกโบราณมีการนี้ผมสงสัยมากแขกออรวมแขกออรวมที่หาเอกสารนะของทำให้การทำธุรกรรมผมมีแขกอันนี้ยากเลยมีแขกออรวมนะแขกออรวมที่แขกอะไรวะเราก็สงสัยเป็นหน้าคุณโอ้คุณไทยเนี่ยขยันในการพิมพ์เสียงนะครับนะสังเกตดูนี่เราชอบแปลงเสียงเช่นฝรั่งมาใช่ไหมนายหนังกรีนายฮันเตอร์แขกฮันเตอร์เนี่ยนะเราเปลี่ยนชื่อเป็นหนังกรีนะครับนะจะเปลี่ยนชื่อเสร็จเลยมองตอนนี้สามารถเข้าไปถ่ายเก็บเป็น